บความสำเร็จไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนกับผลงานผลิตรถไถมินิเดินตามขนาดเล็กของนายยุทธชัยขันอาสาชาวตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่หยุดการพัฒนาเพราะปีนี้กลับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเพื่อรถไถมินิสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะยอดจากเดิมนะครับก็เราก็ได้ผลิตตัวคลาดนะครับคลาดตัวคลาดนะครับแล้วก็ล้อพรวนนะครับตัวสารีบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวล้อยางนะครับเพิ่มเอ็กเซสซอรี่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถให้ต่อยอดก็คือสามารถให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก็ไปพ่วงเครื่องสูบน้ำก็ได้นะครับก็มันใช้ได้หลายอย่างนะครับก็แล้วแต่จะเอาไปใช้นะครับลากเครื่องสีข้าวนะครับหรือเอาไปพ่วงเครื่องสับหญ้านะครับก็ใช้รถไถมินิของเราได้นะครับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการทำรถไถมินิทำจากเหล็กทั้งหมดโดยจะเลือกใช้เหล็กรางเหล็กกล่องซึ่งจะเลือกตัวที่หนาโดยจะตัดต่อเป็นชิ้นทำด้วยมือทุกขั้นตอนส่วนกลไกด้านในจะใช้ระบบสเตอร์โซ่มีคันเร่งควบคุมความเร็วค่ะประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบทดรอบนะครับก็คือเอากำลังจากเครื่องยนต์นะครับไปจุดนะครับเพื่อจะให้รอบของตัวล้อนะครับกำลังจะไปลงอยู่ที่ล้อนะครับตอนนี้มันจะเดินได้กำลังมากขึ้นนะครับก็สามารถลากไถได้นะครับเป็นลูกปืนล้อลูกปืนด้านในก็คือผมจะใช้อะไหล่นะครับที่ผลิตในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับลูกค้าที่สั่งไปนะครับเหนือใต้ออกตกทั่วประเทศนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะหาอะไหล่ไม่ได้นะครับตัวนี้ครับสบายใจได้เลยนะครับผมมีส่วนไหนเสียหายหรือชำรุดอย่างนี้นะครับก็อะไหล่มันจะมีขายทั่วไปในทุกอำเภอนะครับทุกจังหวัดนะครับหรือถามว่าแล้วช่างจะประกอบได้ไหมทำได้ไหมช่างอื่นสามารถซ่อมบำรุงได้ไหมอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับผมก็ช่างมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือว่าคนที่เป็นช่างนะครับก็สามารถซื้อถอดประกอบเปลี่ยนอะไรได้ทุกชิ้นนะครับเนี่ยครับก็ดูตรงรอยไถได้เลยครับตรงนี้รถไถมินิได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยเป็นอุปกรณ์ประเภทรถไถเล็กผู้ที่สนใจสามารถทดสอบการใช้รถไถมินิในแปลงมันสำปะหลังแปลงขึ้นไร่ยกร่องปลูกผักหรือนำไปใช้ในพื้นที่นาข้าวเพราะรถไถมินิสามารถลุยดินโคลนได้ค่ะตรงนี้นะครับจะเป็นพันอ้อยพันกล้วยนะครับอ้อยหลายอ้อยก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับกล้วยก็หลายสายพันธุ์นะครับที่ผมลงไว้นะครับในส่วนนี้เป็นแปลงเกษตรนะครับเป็นแปลงเกษตรที่ลูกค้าสามารถมาทดลองไถทดลองใช้งานได้ในแปลงเกษตรผมได้เลยครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมัน5นาทีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเริ่มหายากแล้วนะครับตัวนี้เป็นขาเหลืองนะครับที่ปลูกนะครับแล้วก็จะมีอ้อยนะครับอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยแดงมะเลนะครับไม่เพียงแค่ทำแปลงเกษตรทดลองอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่รอบๆเป็นสวนเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกพร้อมขุดบ่อเลี้ยงปลารวมถึงเลี้ยงไก่เพื่อลดรายจ่ายและลดการออกไปในพื้นที่เสี่ยงเป็นการป้องกันโควิด-19 ไปในตัวค่ะ